ที่เป็น distribution เนี่ยนะครับเราก็จะมีอยู่ทั้งหมด2รุ่นหลักๆนะครับก็จะเป็น1ซีรีส์แล้วก็2ซีรีส์นะครับ1ซีรีส์เนี่ยทุกท่านก็น่าจะทราบอยู่ดีอยู่แล้วนะครับว่าเริ่มจากรหัส 1XX3 นะครับแล้วก็ 1XX7 ที่เป็น Color Wool นะครับตัวนี้ก็จะไม่มีเป็นฟังก์ชันพื้นฐานเลยนะครับไม่มีเทคโนโลยีอะคูเซนอะไรให้นะครับส่วนที่เป็น2ซีรีส์เนี่ย2ซีรีส์เราก็จะแยกแตกออกมานะครับเป็น ECIP 1.0 นะครับถึงECIP 4.0 นะครับมันก็จะมีความแตกต่างกันในรุ่นของมันนะครับถ้าเป็น ECIP 1.0 เนี่ยเราก็จะเริ่มที่รหัส 2X21 นะครับตัวนี้ก็จะเป็นความละเอียดพื้นฐานเลยอยู่ที่2ล้านพิกเซลเท่านั้นนะครับไม่มีเจ้าหนี้คาร์บูให้นะครับแต่ถ้าเป็น ECIP 2.0 เนี่ยในรุ่นปัจจุบันนะครับที่เป็นโมเดล 2X3G2 เนี่ยตัวนี้เราใส่เทคโนโลยีอะคูเซนมาให้เราด้วยนะครับส่วนที่เป็น 2X3G0 หรือว่า G1 นะครับตอนนี้เรายกเลิกการผลิตไปเรียบร้อยแล้วนะครับในส่วนต่อมา ECIP 4.0 นะครับตอนนี้เนี่ยเราก็จะใช้โมเดลรหัส 2XX6G2 นะครับตัวนี้ก็จะได้เทคโนโลยีไลฟ์การ์ดแล้วก็ดาร์คไฟเตอร์แล้วก็เป็นอะคูเซนต์นะครับมาด้วยนะครับตัวนี้ก็จะมาแทนโมเดลเดิมที่เป็น ECIP 3.0 นะครับที่เป็นรหัส 2XX5 รุ่นนี้ก็ไม่ผลิตแล้วเช่นกันนะครับส่วนรุ่นสุดท้ายก็จะเป็นตัวท็อปเลยนะครับก็จะเป็นรุ่นColor Wool บวกกับ Cousin นะครับตัวนี้จะเป็น ECIP 4.0 Plus นะครับ with Color Wool นะครับตัวนี้เราจะได้เทคโนโลยี Color Wool แล้วก็ Cousin นะครับอยู่ในตัวกล้องตัวเดียวกันนะครับตัวนี้เราใช้รหัสโมเดลว่า 2XX7G2 นะครับมีความละเอียดตั้งแต่2ล้านถึง8ล้านพิกเซลนะครับอย่างที่บอกนะครับว่าปีนี้ทาง Hikvision เนี่ยเขาเน้นหนักอยู่ที่เทคโนโลยี Color Wool เลยนะครับโดยการพัฒนาแล้วก็ปรับปรุงคุณภาพนะครับให้มันดียิ่งขึ้นนะครับในส่วนรุ่นต่อไปนะครับตัวนี้ก็จะขอแนะนำเป็นรุ่นพาโนรามิกคาเมล่านะครับตัวนี้เราใส่เทคโนโลยีคาร์บูมาให้ด้วยนะครับจะมีหลายๆท่านนะครับที่เคยรู้จักหรือว่าเคยลองเล่นกล้องพาโนรามิกคาเมล่าอยู่แล้วนะครับจริงๆแล้วเนี่ยกล้องพาโนรามิกคาเมล่าเนี่ยก็คือกล้องที่สามารถถ่ายภาพนะครับถ่ายภาพได้มุมถึง180องศานะครับก็จะเป็นมุมกว้างตามที่โชว์อยู่ในสไลด์ตรงนี้เลยนะครับความแตกต่างนะครับก็คือว่าเขาเนี่ยได้นำเทคโนโลยีคาร์บูนะครับใส่มาให้ด้วยเพื่อที่จะเก็บรายละเอียดในช่วงเวลาที่แสงน้อยหรือเวลากลางคืนนะครับให้ครบถ้วนยิ่งกว่าเดิมนะครับโดยนอกจากนี้เนี่ยเขายังได้พัฒนาเทคโนโลยีในการต่อภาพทั้งสองภาพนะครับเข้าด้วยกันแบบไลท์ขอบนะครับก็คือมองไม่เห็นขอบเลยนะครับราวกับว่าภาพนี้นะครับถ่ายออกมาจากเลนส์ตัวเดียวกันนะครับผมอันนี้ก็เช่นกันนะครับก็จะทำให้เห็นว่าในการเปรียบเทียบเทคโนโลยีดั้งเดิมนะครับกับเทคโนโลยีใหม่ในปัจจุบันนะครับที่จะให้ภาพเนี่ยได้สมจริงนะครับดูเส้นสายเนี่ยก็จะตรงนะครับเหมือนจริงมากที่สุดนะครับอันนี้ก็เช่นกันนะครับเป็นการต่อภาพของภาพนึงที่มืดนะครับแล้วก็ภาพนึงที่สว่างนะครับถ้าเป็นเทคโนโลยีเดิมเนี่ยเราก็จะเห็นรอยต่อนะครับตรงกลางนะครับแต่ถ้าเป็นเทคโนโลยีใหม่เนี่ยก็จะทำให้ภาพเนี่ยสมูทนะครับไร้ขอบไร้รอยต่อนะครับในกล้องพาโนรามิกคาเมล่าวิคาร์บูนะครับตัวนี้เราลอนช์โมเดลออกมาทั้งหมด2รุ่นนะครับก็จะเป็นรหัส DS2TD2387D2P นะครับแล้วก็ขีด LSU/SL นะครับแล้วก็จะเป็นรุ่น 2T87D2P ขีด LSU/SL นะครับตัวนี้เราก็จะได้ความละเอียดถึง8ล้านพิกเซลนะครับหรือว่าเป็น 4K นะครับแล้วก็จะได้เทคโนโลยีอะคูเซนต์คาร์บูนะครับแล้วก็ได้ฟีเจอร์บีฟการ์ดนะครับในการทำงานเพื่อแจ้งเตือนผู้บุกรุกด้วยนะครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างสถานที่ที่เหมาะแก่การใช้งานนะครับต่อไปนะครับเราก็จะพูดถึงกล้องไลฟ์การ์ดแคมเมร่าวิคาร์บูนะครับตัวนี้เทคโนโลยีก็จะคล้ายคลึงนะครับกับตัวระบบอนาล็อกนะครับในส่วนของ IP ไลฟ์การ์ดแคมเมร่าวิชาลูนะครับตัวนี้เราก็ออกมาหลายโมเดลด้วยกันนะครับก็จะเริ่มตั้งแต่ความละเอียดที่4ล้านนะครับแล้วก็สูงสุดที่ความละเอียดที่8ล้านนะครับก็จะมีโมเดลตามที่ระบุไว้ในสไลด์นี้นะครับต่อไปนะครับก็จะอัปเดตเกี่ยวกับกล้อง Varifocal Camera นะครับตัวนี้เนี่ยทุกท่านน่าจะรู้จักกล้อง Varifocal อยู่แล้วนะครับกล้อง Varifocal ก็คือกล้องที่สามารถปรับเลนส์นะครับได้แบบใช้มอเตอร์นะครับ
แต่ในปัจจุบันเนี่ยเขาได้นำเอาเทคโนโลยีคาร์บูเนี่ยมาใส่ในตัวกล้องVariofocalตัวนี้ด้วยนะครับแต่ความแตกต่างนะครับจากVariofocalเดิมกับVariofocalที่วิทย์ทำคาร์บูเนี่ยนะครับก็จะอยู่ที่ขนาดระยะของเลนส์นะครับถ้าเป็นVariofocalเดิมเนี่ยเราจะเริ่มกันที่ประมาณ 2.7 มิลนะครับจนถึง12หรือว่า13มิลนะครับแต่ถ้าเป็นVariofocal with Color View เนี่ยเราจะทำได้แค่ 3.6-9 มิลนะครับตัวนี้ก็จะเป็นเงื่อนไขความจำเป็นของทางด้านเทคนิคนะครับซึ่งตัวนี้เรามีรุ่นใหม่ออกมา2รุ่นนะครับก็จะเป็นรุ่นที่4ล้านนะครับต่อไปตัวนี้ก็น่าสนใจไม่น้อยนะครับก็ที่ผ่านมาเนี่ยก็มีลูกค้าหลายๆท่านนะครับสอบถามเข้ามาว่าทาง SIS มีจำหน่ายหรือยังนะครับตัวนี้ก็จะเป็นกล้องโซล่าพาวเวอร์นะครับในปีนี้นะครับทางไฮวิชั่นเนี่ยก็คาดว่าที่จะล้อนโมเดลออกมาทั้งหมด3รุ่นนะครับก็จะเป็นรุ่น Advanced นะครับรุ่น Standard แล้วก็เป็นรุ่น Basic นะครับซึ่งรุ่น Basic เองนี้เองเนี่ยก็เป็นรุ่นที่น่าสนใจนะครับเพราะว่าราคาก็ถูกนะครับน่าจับต้องได้นะครับผมการเชื่อมต่อนะครับของกล้องโซล่าพาวเวอร์เนี่ยก็สามารถเชื่อมต่อได้เหมือนกล้องวงจรปิดทั่วไปนะครับเหมือนกล้อง IP ทั่วไปเลยนะครับสามารถเชื่อมต่อผ่านสัญญาณ 4G นะครับไปยัง NVR นะครับไปยัง Pico Connect นะครับไปยัง App Pico Connect หรือว่าไปยัง Extension Professional ก็ได้เช่นกันนะครับตัวนี้นะครับจริงๆแล้วเนี่ยก็จะมีข้อที่น่ากังวลอยู่ก็คือว่าในเวลาที่ไม่มีแสงแดดนะครับลูกค้าก็จะถามว่าถ้าไม่มีแสงแดดไม่มีการชาร์จไฟเข้าไปเนี่ยกล้องมันสามารถทำงานต่อเนื่องได้กี่วันกี่ชั่วโมงนะครับอันนี้เราก็มีคำตอบคร่าวๆมาให้นะครับอันนี้ก็จะเป็นค่าเฉลี่ยของกล้องแต่ละรุ่นนะครับว่าจะอยู่ที่ประมาณ 4.5 วันนะครับในกรณีที่ไม่ได้มีการชาร์จไฟจากแสงอาทิตย์เลยนะครับโดยรีคอร์ดตลอดนะครับแล้วเมื่ แบตเตอรี่อยู่ถึงประมาณ 15% เนี่ยมันก็จะอยู่ในสแตนด์บายโหมดนะครับอันนี้ก็เป็นภาพหน้างานนะครับที่สามารถนำกล้องโซล่าพาวเวอร์เนี่ยไปใช้งานได้ครับก็อาจจะเป็นสายงานก่อสร้างนะครับที่ไม่จำเป็นหรือว่าไม่ต้องการเดินสายนะครับก็สามารถใช้กล้องโซล่าพาวเวอร์เนี้ยเข้าไปติดตั้งทดแทนได้เลยสุดท้ายนี้นะครับก็จะเป็นเกี่ยวกับกล้องแทนทิวซูมนะครับแทนทิวซูมตัวนี้น่าสนใจมากเลยนะครับเขาเนี่ยได้ทำการนะครับออกรุ่นใหม่มาเราเรียกว่าเป็นกล้องแทนเดบูพีทีเซ็ตนะครับตัวนี้เนี่ยเราได้อะไรมาบ้างกล้องแทนเดบูนะครับก็จะเป็นกล้องที่ใช้เทคโนโลยีนะครับคาร์ลูนะครับมาบวกกับกล้องพีทีเซ็ตของเดิมที่มีอยู่แล้วนะครับโดยเราจะบิวใส่เข้าไปในกล้องฟิกเกตตัวที่อยู่ด้านบนนะครับอันนี้ก็จะเป็นลักษณะการทำงานของตัวกล้องแทนเดบูนะครับกล้องตัวบนเนี่ยก็จะเป็นกล้องเลนส์ฟิกปกตินะครับหรือจะอาจจะเป็นกล้องดูเลนส์ตัวนี้แหละครับที่เป็นคาร์ลูนะครับตัวนี้ก็จะถ่ายภาพได้เป็นกว้างนะครับแล้วก็เก็บรายละเอียดต่างๆมีสีสันได้นะครับส่วนกล้องพีทีเซ็ตด้านล่างเนี่ยก็จะทำการซูมนะครับไปยังจุดต่างๆที่ต้องการโฟกัสนะครับเพื่อให้เห็นรายละเอียดที่ชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะครับอันนี้ก็จะเป็นสเปคการทำงานของกล้องในแต่ละตัวนะครับทั้งด้านบนเนี่ยก็จะได้ความละเอียดที่4ล้านนะครับแล้วก็เป็นคัลเลอร์วูนะครับส่วนด้านล่างเนี่ยก็จะเป็น4ล้านเช่นกันตัวนี้ก็จะเป็นAcuSense นะครับแล้วก็สามารถแคปเจอร์ใบหน้าได้เช่นกันนะครับตัวนี้เรามีโมเดลออกมาทั้งหมด2รุ่นนะครับก็จะแตกต่างกันที่ระยะซูมนะครับคือที่ 25x แล้วก็ 32x อันนี้ก็เป็นตัวอย่างนะครับสถานที่ที่เหมาะในการใช้งานนะครับอาจจะเป็นพื้นที่ในสาธารณะที่ไม่ต้องการนะครับติดกล้องหลายตัวนะครับแล้วก็สามารถที่จะเก็บภาพในมุมกว้างได้นะครับหรือว่าอาจจะซูมไปยังจุดที่รายละเอียดต้องการรายละเอียดมากยิ่งขึ้นก็ได้นะครับสุดท้ายนี้นะครับอันนี้ก็จะเป็นการอัปเดตนะครับผลิตภัณฑ์นะครับเป็นกล้องวงจรปิดที่มีอยู่ในสต็อกของ SIS ที่สามารถจัดจำหน่ายได้เลยนะครับตัวนี้เราก็จะมีเป็นโมเดลอนาล็อกนะครับก็จะมีรุ่นขายดีแล้วก็เป็นรุ่นใหม่นะครับก็จะเป็นเคฟศูนย์ที่นะครับมีทั้งบิวอินใหม่นะครับแล้วก็เป็นความละเอียด 3K แล้วก็ได้คาร์บูด้วยนะครับส่วนรุ่นที่ขายดีเลยเนี่ยก็จะเป็น10 ที่ F3T นะครับแล้วก็7 ที่ F3T พวกนี้นะครับก็จะได้ทั้งคาร์บูแล้วก็ไมค์นะครับแต่ว่าความละเอียดจะอยู่ที่2 ล้านพิกเซลนะครับ
ีกอันนึงนะครับก็จะเป็นกล้อง IP นะครับที่เรามีจำหน่ายอยู่ในสต็อกนะครับตัวนี้ก็จะเป็นโมเดล Color Wu ทั้งหมดเลยนะครับที่เป็นโมเดลฮอตแล้วก็ขายดีในช่วงนี้เป็นอย่างมากนะครับก็จะมีทั้งรุ่นซีรีส์1นะครับก็จะเป็นตั้งแต่1027นะครับจนถึง1327ตัวนี้ก็จะเป็นความละเอียดที่2ล้านพิกเซลนะครับแต่ถ้าอยากได้สูงกว่านั้นนะครับก็จะเป็นโมเดล2027นะครับแล้วก็2047ที่ความละเอียด4ล้านพิกเซลเนี่ยก็จะอยู่ใน2ซีรีส์นะครับตัวนี้ก็มีจำหน่ายแล้วเช่นกันนะครับผมถ้าท่านใดสนใจนะครับก็สามารถสอบถามเซลล์ที่ดูแลท่านได้เลยนะครับแล้วก็เรามีราคาพิเศษให้กับทุกท่านนะครับก็ในส่วนของการอัปเดตข้อมูลในกล้องวงจรปิดนะครับก็จบแต่เพียงเท่านี้นะครับต่อไปก็เดี๋ยวเชิญพบกับคุณหมิงในหัวข้อนอนซีซีทีวีต่อเลยแล้วกันนะครับขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ